G20DM Sport โฉมใหม่ G30 LCI ที่ได้รับการอัปเกรดให้ล้ำสมัยและหรูหราขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยภายใน M Sport สุดเท่ที่มาพร้อมกับจอใหญ่มากขึ้นและ Head Up Display ที่ใช้แล้วสะดวกมากๆแต่ถนน 30,000 ไมล์เอี่ยมอ่องและปิดประตูอย่างหรูหราด้วยฟังก์ชัน Soft Closeสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะเน่งๆเองค่ะธิดาของดำรงเวช CEO ของ Benz Motor Mall แล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่โชว์รูม Benz Motor Mall ถนนรัชดาพิเศษซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ในขณะนี้จะเห็นว่าบรรยากาศในโชว์รูมนี่คือคักมากเวอร์นะคะกับหลายท่านที่ตบเท้าเข้ามามอบรางวัลให้กับตัวเองในปีใหม่นี้วันนี้ก็จอง GLC ไปแล้ว2คันแบบชิลๆค่ะแล้วรถเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้นะคะที่ทีมงานเฟ้นหามาเป็นของขวัญให้กับทุกๆท่านเลยเนี่ยก็คือ520 DM Sport โฉมใหม่ G30 ตัว LCI แบบเลิศๆที่แตะถนนมาเพียงแค่ 30,000 กิโลอย่างคันนี้มาพร้อม BSI ยาวๆจนถึงปี2027แล้วก็ออปชั่นหรูๆเลิศๆเดี๋ยวเราไปชมรีวิวพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับ G30 LCI เนี่ยต้องบอกว่าหล่อมากๆหล่อสุขุมพูดดีโอมันนี่ดูแพงมากๆนะคะสำหรับ LCI ที่ยกระดับขึ้นมาอย่างลงตัวค่ะ G30 ตอนนี้จริงๆเรามีทั้งก่อน LCI และหลัง LCI เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสามารถมาเลือกได้ทั้งสีขาวดำแล้วก็ก่อนและหลัง LCI นะคะสำหรับตัว LCI เนี่ยคันนี้หล่อมากจริงๆนะคะด้วยชุดแต่ง M Sport เพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ดีเซลชุดแต่ง M Sport หล่อๆนะคะเติมไปด้วยเอลิเมนต์ของความเป็น LCI ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะที่เรียกได้เองนึงเรียกเองว่าแบบเหมือนเขาไปทำโนสจ็อบมาเรียบร้อยคือแบบหน้ากระจังแบบสันจมูกโด่งเท่มากนะคะล้อมรอบด้วยกระจังหน้าแบบไปคู่ที่ดูมี3มิติมากขึ้นแล้วเงาแวววาวยิ่งกว่าเดิมไฟหน้าที่อัปเกรดขึ้นใหม่ดูล้ำดูทรานสฟอร์เมอร์มากขึ้นแฝงด้วยสีดำแชโดว์ไลน์ทำให้ดูล้ำดูหน้าลึกลับหน้าค้นหายิ่งกว่าเดิมค่ะล้อแม็กนะคะลาย5ก้านคู่นะคะที่ยังคงเส้นสายความเป็น5ก้านคู่เอ้าก็รถซีรีส์5ก็ต้อง5ก้านคู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะล้อแม็ก M Sport แบบเท่ๆนะคะดูแล้วสุดแสนทรงพลังอยู่เคียงคู่กับ Badge Mที่ติดอยู่ด้านข้างตัวรถเลยทีเดียวค่ะคิ้วนะคะหน้าต่างต่างๆแน่นอนไม่หลุดธีม M Sport ค่ะสีดำไฮกลอสแบล็กรวมถึงขอบของตัวกระจกมองข้างที่เป็นไฮกลอสแบล็กอีกด้วยไล่ไปจนถึงด้านท้ายเอลิเมนต์ของความเป็น LCI ก็ดูแบบว่าพรางพรายอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายตัวใหม่นะคะมีความดำมากขึ้นนะคะดูแบบมีความน่าค้นหามากขึ้นท่านไหนที่อยากมาดูเปรียบเทียบกันชัดๆเลยระหว่างตัวก่อนและหลัง LCI ก็สามารถมาดูเปรียบเทียบทั้งสองคันได้เลยนะคะด้านหลังนะคะฝาท้ายไฟฟ้าซอฟๆใส่ของได้เยอะนะคะปิดได้ง่ายๆแบบชิลๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกๆไลฟ์สไตล์ของเยอะของน้อยเดินทางใกล้ๆในเมืองคาเฟ่ฮอปปิ้งเดินต่างทางระหว่างจังหวัดยาวๆเน้นประหยัดน้ำมันก็ลงตัวนะคะเข้าออกรถง่ายๆด้วย Keyless Go นะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะฟังก์ชันแบบซีรีส์7ค่ะทุกคน Soft Close Door สุดหรูหราเปิดมาภายในโอ้โหสวยมากเลยจริงๆนะคะกับเบาะหนังสีเบจและภายใน M Sport มาถึงพวงมาลัย M Sport คือแบบเด่นเต็มหน้ามาเลยกับพวงมาลัย3ก้านและโลโก้ M Sport มี Paddle Shift ใหญ่มากกลางอลังการประดุจปีกแบทแมนมองผ่านพวงมาลัยเข้าไปเป็นจอนะคะ BMW Live Cockpitแบบใหม่นะคะจอใหญ่อลังการนะคะแล้วก็มองเห็นเลขไมล์ 35,000 กิโลเท่านั้นไมล์เอี่ยมอ่องจอกลางนะคะเป็นจอใหญ่10กว่านิ้วนะคะเป็นจอสัมผัสรุ่นใหม่และถ้าหาก2จอยังไม่พอจัดจอที่3 Head Up Display ไปเลยค่ะทุกคนฉายแบบโฮโลแกรมขึ้นไปกลางอากาศนะคะมองภาพรวมเส้นสายเนี่ยเราจะเห็นว่าambient light ของตัวนี้นะคะทำมาดีมากๆนะคะทริมต่างๆภายในรถเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบแมตต์นะคะแล้วก็มีความแบบ
ล้ำๆเข้ากันเป็นอย่างดีกับเส้นสายของ Ambient Light นะคะดูตัว Scrub Plate M ที่ยังใหม่ยังอองมีพลาสติกยังอยู่นะคะแสดงให้เห็นว่าดูแลรักษามาดีมากๆระบบ Entertainment นะคะแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง Harman Kardon Apple CarPlay Android Auto หรือว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือของ BMW ที่ติดมากับตัวรถนะทั้ง BMW Assistance ตัว Connected Drive นะคะที่เราสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาก็เรียกได้ว่าจัดมาครบเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะสำหรับตัวโฉม LCI นะคะจะเพิ่มในส่วนของเบาะนั่งที่เป็น Lumbar Support ก็คือตัวดันหลังดันเอวเพิ่มขึ้นมาอีกจุดนึงอีกด้วยเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งตอนที่เราอยู่หลังพวงมาลัยนี้ได้จับสัมผัสพวงมาลัยหนังนะป้าได้รูปไลท์โลโก้ M Sportเราก็มีเบาะด้านหลังตรงนี้แบบฟินมากนะคะมือถือใครที่มี wireless charge แปะปุ๊บชาร์จเลยอัตโนมัติใครถนัดใช้ iDrive สะดวกได้ไม่ถนัดทัชได้เรียกได้ว่าออกแบบมานะคะเพื่อประสบการณ์ที่หลากหลายโดยแท้ทรูนะคะข้างหน้าสบายๆนะคะข้างหลังสบายๆเช่นเดียวกันสำหรับตัว G30 นะคะเพราะว่าตัว G30 เนี่ยก็จะมีพื้นที่ leg room ที่กว้างขวางอลังการอยู่แล้วนะคะนี่นะคะชอบมากเลยคันนี้สครับเพลทพลาสติกอยู่ครบเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเจ้าของเก่ารักรถเนี่ยเขาดูแลดีแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนอกจากนั้นค่ะรถคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะซึ่งบอกเลยว่าขายดีไม่มีตกนะคะใครที่กำลังหารถดีเซลที่แบบว่าตอนอยู่ BSI ฉันก็ใช้ง่ายไม่มีปัญหาจุกจิกดูแลง่ายนะคะเครื่องแรงนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลที่มาพร้อมกับ Twin Power Turbo นะคะ Turbo ที่มีรูดูดคู่และระบบวาล์วแปรผันอีกด้วยเรียกได้ว่าชิลๆเลยทีเดียวมากันทั้งแรงม้าแรงบิดแบบสะใจเลยทีเดียวนะคะ BSI ยาวจนถึงปี2027ทุกคนเพราะฉะนั้นถามว่าใช้อีก4ปีไม่ต้องเสียเงินสักบาทมันจะฟินแค่ไหนในงบประมาณเพียง2.49 ล้านบาทเพราะฉะนั้นสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0929245641นะคะหรือแอดไลน์มาที่ Line Official ในลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างหรือถ้าใครยังปันใจให้ตัว G30 ก่อน LCI เราก็มีคันนึงนะคะสีดำสวยงามอยู่ตรงนี้ราคาอยู่ในเรนจ์เพียงแค่ล้านปลายๆเท่านั้นเองสามารถสอบถามที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะอย่าลืมรักพี่โอ้เสียดายน้องเอาคันไหนดีต้องตัดสินใจเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะไปเร็วมากๆทั้ง2คันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ